เศษเลยนะครับนี่เกิดมาไม่เคยเจอนะครับกล่องสุ่มอาหารทะเลแล้ววันนี้นะคะเราสั่งเป็นกล่องสุ่มอาหารทะเลงบ500ใช่ครับผมนี่เลยนะกล่องนี้นะครับราคา500บาทนะครับกินทะเลมาเลยอ่ะกินทะเลมาเต็มเลยจริงๆมันเป็นกลิ่นเหมือนตรงพวกแพปลาแม่อ่าใช่ใช่ใช่ไหมแต่มันเป็นกล่องสุ่มไงเราไม่รู้ว่าด้านในจะได้เป็นอาหารทะเลแบบไหนใช่ไหมที่เป็นจากคนอะไรมั่งหอยหอยอะไรหอยอ่ะหอยหวานเออหอยเชลล์นั่นแหละหอยอ่ะแล้วเป็นอะไรอยากได้กั้งกั้งกั้งมันไม่มีเนื้อนะลูกเรามาทำอะไรอ่ะกั้งทำย่างมันก็เอาแบบเขาย่างกันเหรอกั้งไม่รู้มันต้องทอดกระเทียมก็ให้แม่ทำไงได้จัดไปแม่แอนอยากกินอะไรแม่อยากกินกุ้งอยากกินกุ้งเฮ้ยปูปูอลาสก้าไม่มีอ่ะปูอลาสก้าจะได้แค่กับมันอันเล็กๆอ่ะไม่เป็นไรเอาขาไปสองอันแล้วกันโอเคครับวันนี้นะเราก็สั่งมาเป็นกล่องสุ่มนะครับอาหารทะเลนะครับเพิ่งเคยเจอนะพอพ่อไปดูรีวิวว่าเฮ้ยเขาก็มีกันเยอะแยะทำไมเราไม่เคยเจอเลยเออเห็นมาหลายเดือนแล้วนะแล้วทีนี้พอพ่อเจอปุ๊บเนี่ยพ่อมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองเออเดี๋ยวมาดูกันแล้ว500บาทน้ำแข็งเนี่ยเยอะขนาดไหนตัวซีฟู้ดเนี่ยจะได้มาประมาณไหนนะครับจะคุ้มค่ากับ500บาทที่เราเสียไปไหมโอเคพร้อมไหมครับพร้อมเปิดเลยพร้อมเลยโอ้โหเฮ้ยหอยหอยหอยแก้วเฮ้ยผิวกั้งกั้งแม่อันนี้กุ้งกั้งอันนี้มันกุ้งอีกอย่างหนึ่งค่ะนี่คือกุ้งเนี่ยกั้งกั้งถ้ากั้งมันจะยาวไปเลยปะใช่อันนี้มันตัวเล็กไงไม่มันคือกุ้งอะไรสักอย่างเออแต่ว่ากั้งอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยยาวไปเลยใช่มันจะเป็นใสๆกว่านี้อันนี้กุ้งค่ะโอ้ยสรุปมีน้ำอ้อยด้วยนี่ลืมซดนะนี่อ่ะมาเจอหอยหอยอะไรแม่หอยเชลโอเคหอยได้กี่ตัวมาดูกันโอเคครับเมื่อกี้นะครับก็ได้มาเป็นหอยเชลแล้วนะฮะ4ตัวนะครับใช่ตัวที่5นะครับเฮ้ยคุ้มละ500ได้หอย5ตัว500มันน่าใช้ได้แบบนี้ไหมฝั่งนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรแล้วนะคะแต่ว่าหอยเชลน่าจะมี5ตัวปูก่อนปูก่อนตัวใหญ่ปูม้าใช่ไหมแม่ทำไมของมันหนังยางมันยังไม่ตายเฮ้ยมันนอนแล้วมันเป็นอยู่ไงเฮ้ยมันสดมากเลยนะนี่ปูอะไรครับแม่ปูม้าปูม้าค่ะปูม้านะครับเฮ้ยปลาเนี่ยเหรอใช่เฮ้ยปลาอะไรอ่ะอุ้ยกระพงอุ้ยโหอันเนี้ยกั้งอยู่แม่นี่สดมากเลยนะค่ะนี่เป็นไรสรุปกุ้งหรือกั้งแม่กุ้งค่ะกุ้งแล้วมันกุ้งอะไรอ่ะไม่เคยเห็นแบบเนี้ยไปเซิร์ชไปเซิร์ชกุ้งไข่กั้งนะเออกุ้งไข่กั้งดูเด็ดมาอีกแล้วตัวมีอะไรอีกอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะกุ้งกุ้งไม่มันคือกุ้งอะไรกุ้งแบบมีมันมาอมลวงมาเฮ้ยแม่นี่กุ้งอะไรเนี่ยกุ้งแม่น้ำมีกุ้งแม่น้ำด้วยนะครับที่ฝั่งนี้รู้สึกว่าน่าจะมีนะเฮ้ยแต่มันก็สนุกดีนะแม่พูดถึงกุ้งสุ่มนี่มีหอยหวานด้วยไหนมีหอยหวานด้วยแล้วมีปูด้วยนะครับปูอะไรคะค่อยๆล้วงมาปูอะไรแม่ปูม้าปะปูม้าค่ะเย็นนะปูม้าโอ้ยร้องถึงกับร้องไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราได้อะไรกันบ้างก็จะมีอะไรบ้างแม่ปลามีปลากระพงค่ะครับมีกุ้งค่ะแล้วก็กุ้งแม่น้ำมีหอยหวานหอยนางรมหอยนางรมหอยเชลปู2ตัวค่ะโอเคนะครับนี่ก็คือกล่องสุ่มนะครับ500บาทนะครับคลิปนี้ไม่จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปย่างกินกันเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าของที่เขาให้เรามาเนี่ยจะสดขนาดไหนนะครับพร้อมไหมพร้อมครับผมตอนนี้นะหลังจากที่เราได้ของออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการรีวิวความสดนะครับสดขนาดไหนเดี๋ยวมาตามดูกันครับรีวิวกินเลยครับสดเลยครับลูกคนละสดได้ป่ะเออเอาสิอย่าวางไว้ก่อนไงแล้วก็ใส่ตรงนี้ไงมาใส่ได้น้ำจิ้มอยู่ไหนอะน้ำจิ้มซีฟู้ดอะแม่ทำให้แล้วอะแม่นำเสนอความแซ่บของแม่มาดูกันหน่อยแม่อันนี้แม่ตำเองใช่ไหมครับใช่ค่ะว้าวดูแล้วจัดจ้านนะแม่เผ็ดไหมเนี่ยมาละมาละอุ้ยนั่นก็ทำอะไรกันอะฝั่งนั้นอะไม่รู้ละเลงไม่ต้องละเลงเดี๋ยวมันก็นั่นเองลูกเดี๋ยวมันก็เยิ้มเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องละเลงวางไว้เลยใช่ไหมใช่ว้าวอุ้ยมันสั่นเลยอะแบบตุกเดือดเหรอครับต้องใส่ที่ตรงนี้ก่อน
แล้วอันนี้เขาใส่อะไรกันบ้างเนี่ยเนยกับชีสเหรอใช่ค่ะน้ำใส่จานโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไรก็เนยมันยังระอุอยู่ไงรุดเลยอ่ะโอ้เจ็บอย่างร้อนเนี่ยครับน้องๆเอาไว้ได้เลยเพราะว่าดีมากเลยนะแม่ก็คือสุ่มเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็มาทำอาหารทำด้วยพอสุ่มเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาทำทานต่อเลยจริงไหมแม่ใช่ค่ะน้องฟิวลองชิมดูสิครับสุกไหมคะร้อนนะลูกระวังนะใช่เนื้อมันนี่อาจจะต้มขนาดนี้ก็ได้แบบร้อนอ่ะตุ่มงั้นเลยโอ้ไม่หันเลยลูกฟิวทำไมไม่คลายออกมาลูกมองว่านี่อ่ะดูพี่ฟิล์มชิมดีกว่านะอ่ะพี่ฟิล์มลุยไม่ร้อนแบบน้องเลยห้ามแต่ช้อนเดี๋ยวร้อนอร่อยไหมอร่อยสุกแล้วแล้วคือฟิลใส่ชีสเนี่ยมันก็จะมันชีสหน่อยอ่ะแล้วก็หอมด้วย500 บาทของเรานะถือว่าคุ้มนะครับนี่นะฮะใช่กุ้งนะครับแม่เดือนกำลังย่างอยู่นะครับมาชิมตอนนี้นะน้องฟิวบอกว่าเดี๋ยวขอชิมใหม่อีกรอบหลังจากรอบเมื่อกี้นะครับบอกว่าร้อนมากนะครับไม่มีรสชาติรอบนี้ลองชิมค่ะน้องฟิวตอนแรกอะน้องฟิวจะให้พ่อชิมโอ้โหใส่พริกไปซะเยอะเลยอะ รอบนี้ไม่ร้อนแต่เผ็ด ชิมเลยค่ะน้องฟิวพี่ฟิวชิมไปเมื่อกี้พี่ฟิวบอกอร่อยอะลูกมันหอมเลยนะใช่มันเด้งใช่ไหมอร่อยไหมคะอร่อยนะครับอู้มั่งเพราะว่ารอบหน้าเราไปสั่งกองสุ่มซีฟู้ดเจ้าอื่นดูไหมเผื่อได้กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่สักพันหนึ่งอะไรเงี้ยเออเราก็แบบ500ได้ประมาณนี้ถ้า 1,000 ก็ได้ประมาณนี้ฮะใช่ไหมไม่ใช่นะต้องเยอะกว่านี้นะต้องเยอะกว่านี้สิโอเคนี่นะครับว้าวมากอาจจะแบบเท่านี้แหละแต่ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยสุกแล้วใช่ไหมแม่สุกแล้วค่ะโอ้โหย่างแป๊บเดียวนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับได้มาแล้วครับ1จานนะครับต่อไปอะไรครับแม่หอยหวานรู้สึกมันตัวเล็กอะตัวเล็กใช่ไหมวางลงไปจะตกตะแกรงอะนี่ตัวเล็กอะกรุบๆแม่ตัวใหญ่มันขมนะเพราะว่าข้อดีของการสั่งกองสุ่มเซอร์ไพรส์มาอย่างเงี้ยนะครับมันก็ดีนะแม่มันไม่ต้องแบบให้ไปเดินเลือกชี้ๆอย่างเงี้ยมันก็ลุ้นดีนะว่าจะได้ดีหรือไม่ดีแล้วรอบนี้ของเราดีไหมก็ได้อยู่นะกลางกลางไม่ดีไม่ร้ายแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ต้องมีกำไรด้วยนะแม่นะแล้วที่สำคัญเลยคือแบบเราไม่ต้องออกไปสุ่มเสี่ยงนะครับเราสั่งมาก็ส่งถึงบ้านแล้วส่งไว้ด้วยสั่งเมื่อวานตอนเย็นวันนี้ได้แล้วนะครับใช่แล้วประเด็นก็คือแบบว่ามันเป็นกล่องสุ่มไงเราก็อย่าไปคาดหวังกับเขาเยอะไม่ต้องไปด่าร้านนะคะเพราะมันเป็นกล่องสุ่มใช่ใช่ใช่แต่ถ้าสำหรับพ่อนะพ่อถือว่าโอเคนะครับตอบโจทย์นะหนึ่งเราไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถขับรถไปเพื่อที่จะไปซื้อนะครับเราอยู่บ้านเฉยเราก็ได้กินแล้วที่สนุกก็คือต้องมานั่งลุ้นว่าเฮ้ยจะได้อะไรมากินบ้างวะแต่แม่เสียดายแม่บอกว่าอยากกินปลาหมึกปลาหมึกใช่ไม่มีปลาหมึกแกะไม่ออกอ่ะร้อนอ่ะดูน่ากินมากเลยแม่ใช่โอ้ดูชีสดิพ่อตอนนี้หนูใส่เยอะอุ้ยเยิ้มๆกุ้งยังใหญ่อ่ะกุ้งยังใหญ่ไปชนปะเนี่ยคือเนื้อมันเยอะกว่าที่คิดหรือยังไงฟิวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ร้อนอีกอ่ะนี่โป้ยังใหญ่กว่าเดี๋ยวก็ร้อนอีกอ่ะเราอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวดูนะนี่คือเอาหางออกนะอ้าวมันโหดโอเคนะพี่ฟิล์มรสชาติเป็นไงบ้างอื้อหือดูร้อนๆอ่ะอร่อยอื้อหือหอมข้าวสดอยู่ไม่รู้ปะมันไม่ได้เขาถ่ายคลิปอยู่อื้อร้อนก็บอกหน้าแดงเลยนี่มีความสุขในการกินซีฟู้ดได้ไหมชิ้นยิ่งใหญ่เนื้อยิ่งแน่นว้าวกรุบกรุบเลยไหมคะน้องฟิลคือเราใช่ไหมใส่ชีสไปเยอะอะแล้วเนยมันจะซึมเข้าชีสทุกคนแล้วชีสอะมันก็จะแบบหอมเนยแค่ไหนที่จะพูดอะก็คืออร่อยนะคะหอมเนยมีชีสให้เราเคี้ยวอะไรอย่างงี้ด้วยยืดดีแม่เดือนทานอะไรอยู่ครับเนี่ยทานกุ้งค่ะรสชาติเป็นไงบ้างก็สดอยู่ค่ะสดอยู่นะครับหวานอยู่แต่มันตัวเล็กนิดนึงครับกรุบเลยใช่ไหมแม่อร่อยเนื้อเด้งเลยเนื้อเด้งเลยนะแล้วปูอ่ะแม่ปูอ่ะแม่แป๊บนึงเดี๋ยวหอยขึ้นก่อนอยากกินกุ้งอันนั้นน่ะกุ้งที่เป็นย่ากับกั่งกุ้งได้ไม่กี่ตัวนะแม่4ตัวใช่ปะใช่ค่ะ
ือไม่ได้หมายถึงกุ้งตัวนี้นะครับจะเป็นกุ้งแบบนี้นะครับได้4ตัวนะครับแล้วปูนะครับก็ได้มา2ตัวนะครับนี่ไม่เดือนเกล็ดปลายังแม่ตายแล้วหอยนางรมแล้วอ่ะหอยนางรมทำกินไม่เป็นด้วยหอยนางรมมันกินสดๆเลยแม่ใช่แต่ว่ามันแกะไงอ่ะต้องใช้ช้อนเนี่ยแม่ต้องหัวแม่ต้องแมวพริกเผาแนวบ้านนะผู้หญิงที่ไม่กล้ากินสดเดียวเพราะเห็นว่ามันมีเปลือกหัวไอ้บาดนิ้วแหกนะฟิวเจ้าของกินแล้วทำได้จริงๆนี่ไงเปิดง่ายกันเหรอเป็นไงกินบ่อยเนี่ยขี้คุยเพิ่งเปิดครั้งแรกกันแหละหรือเวลาเรากินแบบมีเปลือกเขาก็เปิดให้อยู่แล้วใช่เขาแง้ให้ไงพี่ทีนี้ต้องไปเอาไอ้นี่มาด้วยนะลูกพริกเผามาด้วยนะครับมาต่อไปนะครับแม่เดือนจะย่างฟองหมูนะครับนี่เลยนะมีอยู่2ตัวแล้วแม่นะค่ะน้องฟิวขอตันไกด้วยนะคะเป็นไงบ้างแม่ถามเบาลงแล้วต้องใจเย็นๆแล้วทีเนี้ยมาเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่ตีมบอกว่าขอชิมหอยหวานนะมองแทบไม่เห็นหอยจิ๋วหอยจิ๋วมันหดไงพอย่างแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องชิมดูนะครับมาเป็นไงบ้างกรุบไหมกรุบกรุบหวานหวานอร่อยเพราะน้ำจิ้มเนี่ยมั้งแม่อร่อยเพราะน้ำจิ้มหอยมันก็อร่อยแม่แต่ว่าเขาเรียกอะไรนะน้ำจิ้มอ่ะมันเป็นตัวชูรสว่าไปโน่นนะครับชูรสตัวหอยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบวัตถุดิบใช่ไหมแม่ค่ะพูดติ่งเลยแต่ก็อร่อยใช่ไหมฟิวกินหอยนางรมฟิวอ่ะฟิวหอยนางรมเป็นไงบ้างลูกอร่อยอร่อยแล้วแกะไป3-4ตัวแล้วเนี่ยจ้ามันสดปะแม่เริ่มเหลืองละข้อข้องใจแต่ตัวเนี่ยมันเหมือนเอเลี่ยนมันจะกลายพันธุ์ฟิวลองแกะดิเฮ้ยแม่ฟิวเขาเรียนหมอมาผ่ากบอันนี้ผ่ากุ้งดูในการ์ตูนบ่อยเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวแกะผ่าหัวโอ้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับรสชาติมันจะเป็นไงเอเลี่ยนเอเลี่ยนได้ไหมได้มาแม่แข็งหน้าได้แล้วแม่เนื้อมีอยู่แค่นี้ใช่เฮ้ยทั้งตัวนะแม่นะอ่านี่แหละแต่เขาว่าน่าจะอร่อยสุดในโลกสุดในโลกเลยนะมาลองชิมสักหน่อยสิชิมเนื้อมันตรงนี้ก่อนอะไรพี่พิมชิมก่อนให้หนูลองคนแรกนะมือสั่นพี่เข้ามาแล้วบอกอันนี้มันเพลงอยู่นะเหมือนน้ำอ้อยวันก่อนนะบอกก็เสียมาแล้วก็เติมเต็มแก้วแล้วให้หนูดูดก่อนเพราะว่ามันล้นมันน่าจะเสียดูจากทรงมันนั้นเสียก็กินมันพี่พิมกินแต่อย่าเพิ่งบอกรสชาตินะอย่าหนูจะเดาว่ารสชาติมันเป็นแบบก็บอกว่าอย่าจิ้มจิ้มไงรสชาติมันเหมือนกุ้งใช่ไหมมันเปื่อยๆกับกุ้งเองนะใช่เหรอใช่เอามาชิมสิหรือว่ามันเปื่อยๆนิดนึงเนื้อมันแน่นแน่นมากเลยอะนั่นอึดเลยแม่อ้าวแกะก็ยากอร่อยอยู่นี่ไงแกะแล้วไม่เป็นนี้มันเป็นมันนี่ไงเนื้อมันแน่นมากเลยนะใช่หนูขอทำการไอ้นี่มันอีกรอบแม่กินแล้วนะใครกินมั่งอย่าหนูรอตัวอื่นเนื้อมันเหมือนปูผสมกุ้งใช่ป่ะบอกแล้วว่าอร่อยโอเคอร่อยนี่ครับใหญ่ๆแน่นเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยใช่ไหมแม่ใช่โอเคแม่อร่อยพ่อก็สบายใจกินได้ถ้าแม่อร่อยทุกอย่างก็อร่อยแหละใช่ถูกต้องนะครับงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวจบคลิปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทานกันละตั้งใจทานแล้วนะครับเพราะพออยากแล้วถือก็ไม่ไหวแล้วใช่มือสั่นหมดแล้วก็สรุปง่ายๆนะครับวันนี้นะสำหรับกล่องซุ่มนะครับอาหารทะเลนะครับที่เราสั่งมากล่องละ500 บาทนะครับพ่อมองว่าคุ้มนะครับแล้วของเขาก็ค่อนข้างจะสดนะครับแล้วก็สามารถเอามาทำทานได้เลยนะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบดีอย่างนึงครับเราไม่ต้องขับรถออกไปเพื่อหาซื้อของเองนะครับเพราะช่วงนี้โควิด-19 ก็ระบาดใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นแล้วเราสั่งมาอย่างนี้แล้วสุ่มแต่ก็อาจจะวัดดวงนิดนึงนะนะครับเราได้อะไรเรายังไม่รู้เลยนะครับผลสรุปก็คือโอเคก็ได้1มื้อแล้วครับสำหรับซีฟู้ดวันนี้ทำน้ำจิ้มอร่อยอร่อยก็โอเคนะครับกินได้ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วที่เหลือน้องๆหิวก็ไปหาทานกันเองนะจ๊ะบ๊ายบาย